วัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเชิญดร.จักริตมาคุยกันเรื่องการออกแบบพื้นที่ค้าปลีกนะคะครับเพราะอะไรวันนี้เราถึงต้องมาคุยหัวข้อนี้กันพี่เพราะว่าตอนนี้พื้นที่ค้าปลีกเนี่ยดูเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบทางตรงมากที่สุดนะคะคราวนี้มันต้องไปต่ออยู่แล้วธุรกิจใช่ป่ะคะพี่จะไม่หยุดมันหยุดไม่ได้ใช่ป่ะคะแล้วอย่างเงี้ยมันแนวโน้มการออกแบบหรือการเปลี่ยนแปลงสำหรับธุรกิจค้าปลีกมีอะไรบ้างอะคะพี่ต้องมองสองท่อนแหละเหมือนที่เราคุยกันเมื่อครั้งที่แล้วเนาะว่าก่อนโควิดกับหลังโควิดเนี่ยไอ้โรคอุบัติใหม่เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงก่อนโควิดเนี่ยเราคงต้องมองถึงการปรับตัวปรับพื้นที่กันนะครับส่วนหลังจากโควิดแล้วเนี่ยมันก็คงต้องปรับต่อไปนั่นแหละเพราะว่าเราคงไม่ได้สร้างห้างสรรพสินค้าใหม่ได้ตลอดเหมือนสร้างคอนโดมิเนียมใช่ไหมครับเพราะว่ามัน reusable คือคนมาคนไปคนมาคนไปงั้นเนี่ยเราก็ต้องอยู่ในมาตรฐานของปัจจุบันนี่แหละรับปรับไงให้ตอบโจทย์สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือพฤติกรรมคนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ดีกว่าดีไหมครับเริ่มอย่างนั้นก่อนงั้นเนี่ยในเกนเซอร์เองเราก็ทำรีเสิร์ชเนาะเพราะว่าในบริษัทเราเองเนี่ยเราก็ให้บริการเรื่องของทำแบรนดิ้งนะครับเรื่องของการทำรีเทลสโตร์ทื้นที่ค้าปลีกนะครับหรือรีเทลเซ็นเตอร์นะครับงั้นเนี่ยเมื่อมีลูกค้าถามเรามาว่าเอ๊ะมันมีแพนเดมิกมาแล้วเนี่ยฉันต้องปรับตัวไงนะครับทีมดีไซน์เราก็เริ่มทำงานละนะจากประสบการณ์ของเขาคุยกับลูกค้าคุยกับผู้ใช้จ่ายนะลูกค้านี่มี2คนคือลูกค้าคือเจ้าของห้างกับลูกค้าที่มาซื้อของในห้างงั้นเราก็คุยกันทั้งสองฝ่ายนี่แหละครับเพื่อเอามารวมกันแล้วออกมาเป็นแนวทางดีกว่านะครับก็คงมีไม่กี่ข้อสังเกตครับว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่เราล็อกดาวน์แล้วเรารัฐบาลคลายสังเกตคุณแม่เห็นเนี่ยโอ้โหคนเดินห้างเต็มหมดเลยถูกไหมเพราะว่าฉันอยู่ในบ้านเนี่ยโอ้โห4-5เดือนถึงหรือเปล่านี่แหละนานนี่แหละ3-4เดือนนี่แหละอยู่ออกไม่ได้โอ้โหห้างนี่คนเต็มออกมากินข้าวการใช้จับจ่ายใช้สอยกันอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโลกบัตรใหม่เนี่ยมันโอเคนะมันมาแต่ก่อนหน้านี้มันมีการเปลี่ยนแปลงมาก่อนแล้ว disruption ใช่ไหมครับคนเลิกที่จะช้อปในห้างแล้วพฤติกรรมคนเปลี่ยนไปคือการช้อปออนไลน์คือเป็นสิ่งปกติแล้วสิ่งที่เข้าไปเนี่ยมันต้องมีสร้างเรื่องราวนะครับเรื่องราวว่าเอ๊ะฉันเข้าไปแล้วฉันเป็นใครฉันกินยี่ห้อนี้ฉันเป็นใครใช่ไหมครับมันก็ผสมผสานกันหลายๆส่วนอันนี้อันแรกเลยคือต้องมีสตอรี่ตอนนี้ห้างก็คือต้องสร้างสตอรี่แล้วอันนี้โจทย์ใหม่ก็คือห้างหลังโควิดเนี่ยก็ต้องสร้างเรื่องราวใช่ไหมสร้างสตอรี่ให้กับห้างเองถูกต้องเพื่อดึงคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเราให้เข้าไปนี่คือหนึ่งแล้วที่เราต้องคิดถึงนะครับว่าเป็นสตอรี่แล้วก็สร้างความตัวตนให้กับคนที่ไปเดินมันต้องไปเพื่อไม่ใช่เป็นการไปเดินซื้อของถูกความหมายของประสบการณ์เขาได้ประสบการณ์อะไรใช่แล้วเขาได้สร้างความเป็นตัวตนของเรามันสะท้อนอะไรด้วยบอกอะไรคือให้คุณค่าอะไรกับตัวเขานอกจากการแค่ไปเดินซื้อของหรือไปแค่ตากแอร์สมัยก่อนแล้วก็โอ๊ยไปไหนไปห้างหรือแค่ไปกินข้าวหรือแค่ไปกินข้าวถูกต้องแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถดึงให้เขาอยู่ในห้างเราได้มากขึ้นโอกาสเขาขายของได้มากขึ้นถูกไหมค่ะอันนี้เราก็ต้องวางแผนแล้วก็ทำอันที่สองเนี่ยครับอย่างที่ผมพูดถึงการสร้างประสบการณ์ประสบการณ์เจอร์นี่การเดินเข้าห้างเป็นยังไงการเดินสั่งผ่านพื้นที่ต่างๆในห้างเราสร้างสรรค์ประสบการณ์เขายังไงนะครับอย่างสนามบินที่สิงคโปร์ที่มีห้างเปิดใหม่มีน้ำตกลงมาเออคนไปก็ไปดูน้ำตกไหลมาในหลุมนั่นแหละเป็นป่าไปหมดเห็นไหมตัวตนคนก็ถ่ายรูปเซลฟี่กันใหญ่คนก็แห่กันไปนี่คืออันที่สองละอันแรกคือสร้างเรื่องราวสร้างประสบการณ์ใหม่นะครับอันที่สามเนี่ยก็คือเรื่องของดิจิตอลทำยังไงห้างตัวนั้นเนี่ยไปอยู่บนดิจิตอลให้ได้หมายความว่ายกห้างอยู่บนดิจิตอลด้วยไม่ใช่มีห้างแค่ physical อย่างเดียวถูกใช่ไหมคือเป็นยังไงผมว่ามันก็ทุกคนก็ทำเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่เห็นห้างเยอะมากนักก็ต้องคิดแหละครับว่าstrategy เป็นยังไงค่ะใช่ก็มี interactive หรือเปล่ามีแบบ walk through มี real virtual เห็นห้างเห็นพื้นที่นู่นนี่นั่นทำอย่างไรถูกไหมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยกลุ่มตลาดเราอ่ะมัน endless
ถูกปะเมื่อก่อนที่เรามีห้างเป็นฟิสิกอลเนี่ยคือคนที่เห็นห้างเราคือคนที่มาเห็นห้างเราเดินในห้างเราแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แล้วโลกสมัยนี้ใช่ไหม คุณมีvirtual reality ถ่ายรูป3มิติมาอยู่ตรงนั้นสปอร์ตเดินเห็นภาพทั้งหมดประสบการณ์เหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็ดึงคนขึ้นมาได้รูปไปเห็นได้แล้วแต่ว่ามันไม่มีเสียงคนใช่ไหมกลิ่นในห้างอย่างที่เราบอกว่า Starbucks เงี้ยเข้าไปมันกลิ่นกาแฟก็เป็นเหมือนกับว่าพี่กำลังจะบอกว่าตอนนี้ห้างอ่ะต้องปรับตัวต้องมีไอตัวดิจิตอลแพลตฟอร์มมาเพื่อสร้าง awareness แล้วดึงคนให้มารับประสบการณ์ที่ห้างถูกต้องอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องทำนะครับอันต่อมาเนี่ยอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็คือการเขาเรียกว่า test and learn ปกติเราซื้อของออนไลน์เนี่ยเราลองของไม่ได้ถูกต้องไหมคุณแม่ใช่ไหมไม่ได้เสื้อผ้าสั่งมาคืนไม่ได้ด้วยคืนไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าบางอันก็คืนได้แหละแต่ว่าบางทีก็โหมันยุ่งยากก็เก็บไว้แล้วกันโหปรากฏว่าหันไปดูข้างหลังบ้านเนี่ยไอ้ที่มันสั่งไม่ได้กองแบบสูงเลยถูกป่ะไอ้นี่มันก็เลยมีคอนเซ็ปต์ใหม่ว่าเฮ้ยต่อไปห้างอนาคตเนี่ยอาจจะไม่ใช่ห้างที่คนไปซื้อของจริงก็ได้แต่เป็นห้างที่คนไปเทสแล้วก็เลินวัสดุนั้นก็ทรายได้อย่างสมมติว่าใช่อย่างแบบนึกเอาผมขายรองเท้าอ่ะรุ่นหนึ่งผู้ชายอย่างเดียวนะมีเบอร์ตั้งแต่เบอร์อะไรอ่ะ30กว่าถึง40กว่า50นู่นถูกไหมผมต้องสต็อกอินเวนทอรี่ขนาดไหนอันนี้ไอเดียนี้ดีมากเลยนะคะพี่แหม่มนึกถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไปครับคือแหม่มเคยช่วยสมาคมอสังหาเนี่ยออกบูธขายบ้านปรากฏว่าไอ้บูธฟิสิคอลบูธเนี่ยบูธนึงอ่ะตีไป 50,000 บาทโหกว่าจะขายยากมากแต่เราหันบูธกลายมาเป็นเชลฟ์ให้เขาโชว์ของเนี่ยเชลล์หนึ่งประมาณ 5,000 ซอยได้ประมาณแบบ10เชลล์ขายเร็วมากได้กำไรมากกว่าไอ้บูธเดียวถูกอันนี้อันนี้มันน่าจะใกล้เคียงกับไอเดียที่พี่ว่าใกล้ๆกันใกล้ๆกันก็อย่างที่บอกว่าแล้วก็กดจองเลยห้างเองก็ต้องมีแอปพลิเคชันที่เขาสั่งซื้อได้ไม่จำเป็นต้องประกอบกับ virtual reality มองเห็นภาพเลยแล้วก็ไปดูที่ที่อีกทีนึงค่ะนี่เกิดขึ้นเคสตัวอย่างอย่างห้างนอนสตอร์มในอเมริกาห้างไฮเอนด์เลยนะครับเขาก็เปิดไปมีห้างใหญ่อยู่แล้วแต่ทำไงให้เข้าถึงกลุ่มเล็กๆได้บ้างเขาก็ไปเปิดแบบว่าพ็อปอัพเพื่อให้คนมาลองของเขาทรายออนเสื้อผ้านู่นนี่แล้วก็สั่งซื้อเพื่อขยายนะครับเพราะว่าห้างมันใหญ่เนี่ยมันคงแบบว่าเปิดได้ขึ้นทุกเมืองไปไม่ได้นะครับอยู่ในเมืองใหญ่เมืองเล็กๆก็เป็นมินิเจอร์ไปเพื่อให้คนมาลองของไฮเอนด์แล้วก็ซื้อของแล้วเนี่ยถ้าอนาคตเนี่ยก็คือห้างอาจจะเป็นแค่พื้นที่สำหรับโปรไวท์ให้คนมาโชว์สินค้าแล้วก็มี DC อยู่ที่ไหนก็ได้เซฟถูกไหมคุณไม่ต้องมีห้องสโตรเลจใหญ่ๆที่เก็บอินเวนทอรี่เพื่อรอคนมาซื้อแล้วคุณไม่รู้ด้วยว่าวันนั้นเนี่ยรองเท้าเบอร์ไหนจะขายดีจริงๆอันนี้พอพี่สกิจพูดเนี้ยแบบนึกถึงพื้นที่ห้างอ่ะคราวเนี้ยเราอาจจะแบ่งทั้งพื้นที่หน้าร้านกับพื้นที่อินเวนทอรี่เช่า inventory ในห้างก็ได้อีกก็ได้อีกก็ได้อีกใช่ไหมคะใช่ก็คือผมว่าแล้วเราก็ไปเน้นพื้นที่ที่มันเหลือสร้างประสบการณ์ถูกสร้าง experience ให้คนมาใช่อันนี้ต้องเกิดขึ้นเลยแหละก็คือ mix กันเลย3อย่างถ้าเกิดพี่พูดอย่างนี้คือ digital ใช่ป่ะคะความเป็น digital แล้วก็ความเป็น trial คือ learn and try แล้วก็คือมีพื้นที่ที่เป็น experience เป็น DC ได้ด้วยแล้วก็เป็น DC ได้อีกนั่นเนี่ยผมว่า คือเรามองครับเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันแอปและการส่งของเนี่ยโอ้โหมันโอเวอร์ไนท์อ่ะถูกไหมใกล้ๆ2วันก็ถึงแล้วนั่นเนี่ยถ้าเกิดเราเอาทำตรงนั้นนะปุ๊บปรากฏว่าอะไรครับคุณไม่ต้องเสียเงินค่าเช่าเก็บของในห้างใหญ่ราคาของถูกอีกถูกป่ะคือสุดท้ายแล้วมันก็คือไปสู่ผู้บริโภคแต่ถ้าเกิดบอกคุณซื้ออินเวนทอรี่เยอะมากปรากฏว่าสาขานั้นเนี่ยคนเดินน้อยของก็เก็บอยู่งั้นแหละสินค้ามันก็เสียงั้นทางกลับกันถ้าเกิดคุณไม่ต้องเช่าพื้นที่เก็บของในห้างใหญ่คุณก็เอาเงินเนี่ยมาลดให้ลูกค้าลูกค้าก็ซื้อของมันได้ง่ายขึ้นนี่แหละครับก็อย่างที่ผมเรียนไปอ่ะอันนี้คือหลักๆที่จะเกิดขึ้นนะครับในส่วนของรีเทลเซ็นเตอร์นะครับก็ลองดูครับว่าจับใช้อะไรได้บ้างไอ้ฝั่งที่มันเป็น experience นะคะการสร้างประสบการณ์อ่ะพี่สกิจลองย่อยให้ฟังหน่อยนะคะว่าไอ้ประสบการณ์ที่ว่ามันมีอะไรบ้างที่เขามันมี key factor หรืออะไรที่เขาต้องไป study บ้างอะค่ะความพูดเนี่ยคือเราเกิดจากงานวิจัยของ Gensler เองนะก็คือเมื่อหลายปีก่อนเราก็ทำเหมือนกันว่า customer experience index
เราก็มองว่าคนที่มาซื้อของของเราเนี่ยเขาอะมองเราเป็นหลักบ้างจะทำยังไงให้คนเกิดประสบการณ์เราก็ทำงานวิจัยปรากฏว่างานวิจัยของเราจัดกลุ่มมาได้5แคตตากอรีที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าในรีเทลนะครับอันแรกเลยเนี่ยจริงๆผมพูดผิดจริงๆไม่จำเป็นต้องรีเทลไอ้5ประสบการณ์เนี่ยแอพพลายได้หมดครั้งที่แล้วเราพูดถึงการออกแบบที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยไอ้5เนี่ยก็ไปจับได้อีกจับได้หมดเลยออฟฟิศสำนักงานก็จับได้ไอ้5ประเด็นเนี้ยนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าก่อนเราทำวิจัยตัวนี้เราก็มุ่งไปที่รีเทลนะครับรีเทลเซ็นเตอร์อันแรกเลยเรามองถึงแทสคือทำยังไงก็ได้ให้เขาเข้ามาในพื้นที่เราแล้วเนี่ยให้มีจุดหมายเขาสามารถรู้จุดหมายเขาได้อันนี้คือเราต้องคิดกันมาแล้วไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยมองแล้วทุกอย่างก็เหมือนกันหมดเลยไม่รู้จะไปไหนไปหาของได้อย่างไรหรือต้องเริ่มตรงไหนก่อนอันนี้ห้ามต้องมองไว้ให้ดีอันที่สองเนี่ยครับเราต้องมองถึงโซเชียลเพราะว่าคนมนุษย์เป็นสัตว์สังคมถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่สามารถให้เจอเพื่อนได้เนี่ยเขาก็อยู่ในพื้นที่เราได้มากขึ้นนะครับบางทีเรามองว่าเฮ้ยโหต้องอัดของเยอะๆดิสเพย์เยอะๆนี่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดมีพื้นที่เขาสามารถใช้ได้คุยกันสังสรรค์เอ้ยโอ้ยเป็นไงตัวนี้สวยไหมนี่นั่นไม่ใช่แบบว่ากำลังคุยกับเพื่อนอยู่โทษนะครับขอทางเดินหน่อยไปบล็อกทางเดินเขาอย่างเงี้ยเนาะบางทีก็เอ้ยขัดอารมณ์วางออกดีกว่าไอ้เงี้ยเราก็ต้องมีตรงนี้ให้เขาแล้วก็อันที่สามที่เรามองถึงก็ entertainment คือบางทีเนี่ยในพื้นที่เราอ่ะผมพูดถึงร้านอาหารร้านกาแฟก็ได้ง่ายๆคือเป็นพื้นที่ที่แบบว่าทำไงให้เขารู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับที่เขาเคยอยู่บางทีคนมาช็อปหรือคนมาใช้จ่ายเนี่ยเขาต้องอยากจะลืมภาพที่เขาอยู่ทุกวันทำยังไงรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้ฉันมาพื้นที่ใหม่แล้วภาพใหม่แล้วฉันมาผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเอนเตอร์เทนนะครับแล้วก็อันที่สามคือดิสคอฟเวอรี่บางทีคนมาห้างเนี่ยหรือมาซื้อของอ่ะเขามีเวลาเหมือนกันมีเวลาว่างเยอะมีเวลาว่างกับมาแต่ถ้าเราสามารถทำพื้นที่ให้เขาอ่ะเป็นที่พื้นที่น่าค้นหาสุดท้ายเขาก็อยู่ในพื้นที่เราตลอดเวลาถูกป่ะมีเพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนบอกว่าพอดีว่าเกนเซอร์เนี่ยออกแบบร้านกาแฟร้านหนึ่งในเซี่ยงไฮ้มีเพื่อนบอกว่าไปเข้าคิวรอนะครับตั้งแต่8โมงเช้าคุณแหม่มรู้ป่ะเขาออกมากี่โมง2 ทุ่มอยู่อย่างนั้นแต่8โมงเช้ารอเข้าแถวเนี่ยเดี๋ยวเข้าที่10โมงมั้งแต่ว่าเพราะว่ามันเป็นห้างมันเป็นร้านกาแฟที่ทุกคนต้องไปอ่ะที่เซี่ยงไฮ้ปรากฏว่าเขาอยู่อย่างนั้นเนี่ย7-8 ชั่วโมงแสดงว่ามันมีอะไรให้เขาทำเยอะสุดท้ายแล้วเขาก็ซื้อของเขาก็กินปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยตอนที่เราช่วยเขาออกแบบเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่ามันจะฮอตฮิตขนาดนั้นค่ะโดยเฉลี่ยแล้วคนที่อยู่ในร้านกาแฟนั้นน่ะใช้จ่ายนะครับ1 วันต่อ1 คนนะมัน500-600 บาทร้านกาแฟนะ600-600 บาทคุณใช้จ่ายอะไรเนี่ยและตอนที่เราดีไซน์ช่วยดีไซน์เขาไม่คิดว่าคนจะเข้าไปเยอะขนาดนั้นปรากฏว่าเข้าคนเข้าต่อวันเนี่ย2,000 กว่าคนโอ้โหคูณไป 2,000 คนคนละ500บาทนี่คือมินิมัมและไอ้ที่แม็กซิมัมนี่ไม่พูดถึงปรากฏว่าโอ้โหเธอเป็นที่พับล่ามากคือมันมีประสบการณ์ใหม่และเอนเตอร์เทนคือมีพื้นที่หนึ่งมีบาริสต้าใช่ไหมครับคนที่ชงแฟนเรียกบาริสต้าป่ะใช่บาริสต้าให้ดูโหตึ๊กตักตึ๊กตักกิจกรรมโอ้คนก็เพลินแล้วนี่ทำยังไงมีพื้นที่ส่วนหนึ่งทำขนมเบรกเฟชเปิดขึ้นมากลิ่นฟุ้งกระจายแล้วก็มีเสียงบอกว่าขนมปังอบใหม่พร้อมให้ลองชิมแล้วลองชิมนะครับมาชิมปุ๊บอุ้ยเอาขอชิ้น2 ชิ้นอร่อยใช่ไหมครับชั้นบนปุ๊บตอนนี้กำลังทำกาแฟสดโอ้โหกลิ่นหอมลงมาอย่างนี้คนมันก็เอนจอยพื้นที่สุดท้ายแล้วก็อยู่อย่างนั้นตั้งนานๆนี่เอนเตอร์เทนทำยังไงให้มันตอบโจทย์ตัวนั้นได้อันสุดท้ายครับเอสเปเรชั่นคือเป็นไงให้ที่ที่เขาเข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างบางสิ่งบางอย่างให้เขาค้นหาเป็นแรงบันเทิงใจให้เขาใช่ไหมครับแล้วก็คอนเน็กคือเชื่อมต่อกันกับคนผมมีน้องคนนึงเนี่ยกินกาแฟบอกว่าพี่จะกินกาแฟใส่ส้มน้ำส้มอ่ะไม่เคยลองเฮ้ยทำไมอร่อยอย
อยู่กับตัวเองตอนนี้ได้ยินมีกาแฟกินเบียร์เบียร์กินกาแฟเบียร์กินกาแฟอันนี้ก็ที่นี่แหละที่ผมได้ยินมานะก็ลองไปลองดูเขาที่เซี่ยงไฮ้ไม่ขอเปิดเผยเนาะก็หลักๆก็มีประมาณนี้แหละครับ5อันขอย้ำนะครับมีแทสมีโซเชียลเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับดิสคัฟเวอรี่และสุดท้ายนี่คือเอ็กซ์พลอเรชั่นแล้วถามพี่จักรินิดนึงค่ะว่าไอ้5 tracks ตัวเนี้ยนอกจากปรับในรีเทลแล้วเนี่ยมันเอาไปใช้สำหรับอื่นๆสำหรับอสังหาได้อยู่ไหมคะได้สิครับก็อย่างเช่นสมมุติว่าผมทำอาคารสำนักงานเอ้ยเอาพักอาศัยแล้วกันโชว์รูมก็ได้ค่ะใช่ไหมครับโชว์ยูนิตก็ได้เราโชว์รูมรถยนต์ดีกว่าเออรถยนต์ตอนนี้กำลังเข้าเลยเข้าขายเลยโชว์รูมรถยนต์เราเพิ่งทำมันเนี่ยครับคาดิลแลคเฮาส์ที่เมืองจีนโอ้โหดังมากเหรอคะใช่เป็นยังไงคะพี่ทำอาคารขึ้นมาปุ๊บเราก็คือถ้าเราพูดถึงคาดิแลคเนี่ยในเด็กๆเราจะมองว่ามันเป็นแบรนด์ของผู้ใหญ่ในอเมริกาค่ะแต่เราเจ้าของแบรนด์ต้องการจับคนรุ่นใหม่ค่ะทำไงให้ล้างภาพเกนสเลอร์เข้าไปช่วยเอาเรื่องของ DXD เรื่องของการดีไซน์เรื่องอินเตอร์แอคชั่นเข้าไปนะครับปรับแต่งพื้นที่ทำให้มันมีพื้นที่สำหรับแชร์ประสบการณ์ได้เอนเตอร์เทนได้แล้วก็มีมัลติเพอร์เพสได้แล้วดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้าไป ประสบความสำเร็จ อย่างคาดิแลคเฮาส์ที่เราทำที่อเมริกาอย่างเงี้ยวันดีคือดีเราเปลี่ยนตรงนั้นอ่ะกลายเป็นแคทวอล์กจัดแฟชั่นโชว์ได้จัดเป็นปาร์ตี้ได้โชว์รถได้คือคนที่มาเนี่ยเขาก็เข้ามารู้จักแบรนด์ถูกไหมคือถ้าเกิดเรามีพื้นที่เสร็จแล้วก็วางรถตั้งตึ้งก็รถแล้วก็สวัสดแต่ถ้าเราทำพิธีตรงนั้นวันนี้เป็นรถอีกพรุ่งนี้รถหายไปกลายเป็นแคทวอล์กเชิญคนมาดูแฟชั่นโชว์อีกวันนึงหายไปกลายเป็นร้านอาหารขึ้นมาแต่อย่าลืมว่าเขาอยู่ในพื้นที่ของโชว์รูมมันก็จะมีภาพปุ๊บ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 เป็นโชว์รูมหมดเขาจะซึมซับสิ่งที่เขาเข้าอยู่ในบรรยากาศได้มันก็คือเป็นทางที่ทำฟังพี่มาเนี่ยไอ้ห้าประสบการณ์ให้เราคิดง่ายๆเหมือนเราแบบทำสถานที่เราอ่ะให้เป็นบ้านที่ความรู้สึกไม่ได้เป็นบ้านแบบเดิมที่เขาอยู่คือเหมือนกับว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ใช่แค่ขายของอย่างเดียวคือเป็นสถานที่ที่เขาอยากมาทำกิจกรรมได้ทุกอย่างที่มันฟูลฟิลตัวเขาที่ไม่ได้แค่ว่าอยู่ในบ้านไม่ได้อะจริงๆก็ใช่นะผมว่าเป็นโจทย์ที่ยากมากเลยเนาะก็ต้องลองดูครับว่าที่ทำให้บ้านไม่น่าเบื่อออกมานอกบ้านคือมันเหมือนฉันอยู่บ้านแต่ว่ามันไม่น่าเบื่อจริงอย่างนี้ไหมพี่ก็ได้นะนี่จะเป็นโจทย์ที่เราต้องไปคิดต่อยอดแหละแต่ว่าก็ลองเอาครับเอาที่เรา5ข้อของ Gensler เนี่ยไปแอพพลายนะครับถ้าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปดูเว็บไซต์ของ Gensler เนาะเรามีข้อมูลไว้ให้นะครับใช่ค่ะโอเคประมาณนี้เนาะค่ะพี่ก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่จักริดมากเลยนะครับสำหรับการออกแบบพื้นที่ขาปีกแล้วก็5สิ่งที่ต้องคำนึงในการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคใหม่นะคะยังไง EP ต่อ EP ที่3จะเป็นเรื่องของการออกแบบอาคารสำนักงานนะคะก็เดี๋ยวก็มาพบกับพี่จักริดอีกได้ครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ใช่ therabkk.com นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ therabkk.com นะคะผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะแล้วก็เว็บไซต์ครับพบกัน EP ต่อไปครับ